ก็สวัสดีครับนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาตอบคําถามนะครับที่มีพี่ท่านหนึ่งจากเชียงใหม่นะครับถามเข้ามาเรื่องการแท็กฐานรากนะครับแท็กฐานรากแล้วมันยากตรงไหนแท็กฐานรากมันไม่ได้ยากครับแต่ว่าปัญหาของมันคืออันนี้ผมใช้คำสั่งแท็กออนะ annotate แท็กออน structural variation tag ใช่ไหมครับกดโอเคโอเคปัญหาของมันคือมันจะแท็กตัวเสาเข็มด้วยนะเพราะเสาเข็มมันเป็น family เดียวกับฐานรากมันเป็น nested family นะครับดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาก็คือเราก็ต้องไม่แสดงแท็กของเสาเข็มถูกไหมอ่ะผมอันดูก่อนวิธีการไม่แสดงแท็กของเสาเข็มก็คือเราต้องรู้คีย์ก่อนว่าการใช้คำสั่ง tag all เนี่ยมันจะแท็กทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมองเห็นเพราะฉะนั้นถ้าเราทำให้เสาเข็มมองไม่เห็นซะก็จบนะเอาเมาส์ไปจ่อนะถ้าเลื่อนไม่ได้ก็คอสแท็บช่วยนะปุ่มแท็บแต่ถ้าเลือกได้แล้วก็คลิกเลือกไปได้ตัวเสาเข็มแล้วก็ SA นะ Select All ถ้ามีเสาเข็มหลายเบอร์ก็ไม่เป็นไรนะพอ SA เสร็จแล้วก็กดเซฟไว้นะครับเซฟเสาเข็ม1แล้วกันแล้วก็ซ่อนนะครับใช้คีย์ลัด EH หรือว่าคลิกขวา High In View by Element ก็ได้มีอีกก็ SA ใหม่เลือกแล้วก็ SA เซฟตั้งชื่อเสาเข็ม2แล้วก็ซ่อนนะคลิกขวาซ่อนนี่ไม่มีเสาเข็มละแล้วก็แท็กฐานรากไปนะครับที่เรา foundation tag โอเคแท็กเสร็จแล้วก็จะขยับแท็กนะครับ SA หรือ SV ก็ได้นะ select all นั่นแหละนะครับใช้ SA เพราะว่ามันฐานรากมีแค่แปนเดียวก็ขยับนะใช้ arrow key ขยับก็แท็กฐานรากเนี่ยจริงๆเราเซตให้เซตได้ว่าจะแท็กเป็นเบอร์เป็นหรือว่าแท็กเป็นชื่อนะอันนี้มันแท็กเป็นชื่อใช่ไหมถ้าอยากแท็กเป็นเบอร์ก็ไทม์มาร์คไปเปลี่ยนไทม์มาร์คแค่นั้นเองเปลี่ยนให้ดูซะเผื่อใครยังทำไม่เป็นไทม์มาร์คโหลดกลับเข้าไปไม่เซฟแล้วกันโอเวอร์ไลท์ไปอันนี้ก็เป็น F2 F2 อันนี้ก็ F3F3 แค่นี้เองนะครับก็คือการกรอกค่าเมื่อกี้ก็คือมากรอกตรงนี้แหละไทม์บาร์ทีนี้เราก็ไปเอาเสาเข็มกลับคืนก็เปิดหลอดไฟนะครับเปิดหลอดไฟแล้วก็ไปที่เมเนจนะครับเราก็จะเลือกตัวที่เราเซฟไว้นะครับโหลด selection นะครับก็โหลดมาทั้ง2อันอ่ะโหลดได้ทีละอันละช่างมันแล้วก็อันไฮนะครับอันไฮเอลิเมนต์ปุ๊บนี่ก็ยังเหลือเข็มที่เป็นสีชมพูอยู่นะครับก็โหลดมาใหม่เสาเข็ม2นะครับอันไฮปิดไปจบง่ายๆแค่นี้นะครับก็เป็นแชร์เคล็ดลับวิชาขั้นสุดยอดให้เพราะผมปวดหัวกับมันมาพอสมควรตอนแรกๆถามใครก็ไม่มีใครรู้ก็เลยต้องหาวิธีการเองเลยเอามาแชร์ให้ฟังนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ